สนับสนุนโดยเริ่มด้วยหุ้นลงทุนอย่างคุณภาพกับ Your First Stock สวัสดีค่ะต้อนรับมือใหม่ทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมือใหม่ซีซั่น2ค่ะรายการที่จะพามือใหม่ทุกท่านมาเริ่มต้นเส้นทางการลงทุนด้วยความมั่นใจนั่นเองนะคะสัปดาห์นี้ค่ะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เลยนะคะเรายังอยู่กันต่อกับนักลงทุนหนุ่มอารมณ์ดีนะคะพี่ต้ากวินสุวรรณตระกูลนั่นเองค่ะที่จะมาช่วยไขวิธีพิชิตการลงทุนจากก้นบึ้งของงบการเงินกันเลยทีเดียวเมื่อวานนี้พี่ต้าเล่าให้ฟังกันไปแล้วนะคะในส่วนของงบดุลหรือโครงสร้างเสาหลักที่สำคัญของ บริษัทนั้นๆว่าเกิดมาจากอะไรเหมือนสร้างบ้านเหมือนกันเนาะเหมือนสร้างบ้านใช่ไหมคะใช่เราต้องทำยังไงมีปูนอ๋อมีอิฐมีทรายก่อมาเป็นบ้านถูกต้องนะคะเช่นเดียวกันถ้ามองในมุมของการเงินที่หลายๆคนนั้นมักจะบอกไว้ค่ะว่าเวลาที่เราจะลงทุนโดยดูพื้นฐานเนี่ยเราจะต้องดูผ่านงบการเงินถือว่าเป็นหน้าต่างบานสำคัญถูกต้องนะคะซึ่งสองส่วนที่มารวมกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหนี้สินหรือว่าส่วนของทุนเองเนี่ยพอมารวมกันแล้วแน่นอนว่าคนที่เป็นเจ้าของก็จะเอาไปใช้ลงทุนในทรัพย์สินต่างๆก็เลยทำให้เกิดสมการที่ทุกคนใช้กันในโลกของบัญชีเป็นตัวแทนอะไรนะทรัพย์สินเท่ากับหนี้สินบวกทุนบวกทุนหรือง่ายๆก็คือทรัพย์สินที่ได้มาเนี่ยก็มาจากส่วนนึงก็ไปเอาเงินจากเจ้าหนี้มาใช่กับอีกส่วนนึงก็เงินเราเองหรือว่าเงินของเพื่อนๆเราเองมารวมกันไม่ได้มองว่าเป็นเจ้าหนี้นะแต่ว่ามองว่าเป็นหุ้นส่วนเป็นหุ้นส่วนกันซึ่งตรงนี้หมายความว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่มีจ่ายไม่กำไรหุ้นส่วนเหล่านั้นก็จะไม่ได้อะไรถูกไหมก็ต้องแชร์กันแชร์ความเสี่ยงกันว่าคุณไม่ได้กำไรเราก็ไม่ได้กำไรคนได้กำไรเราก็ได้กำไรนะครับนี่คือในมุมของการระดมทุนผ่านตราสารทุนหรือว่าหุ้นนั่นเองครับผมใช่ไหมคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่ต้าจะมีเจาะลึกมาให้อีกยังไงดีคะพี่ต้าคะยังไงดีส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยพูดง่ายๆก็คือแบบเรามาชวนมันทำธุรกิจกันเนาะพอเราได้ผลตอบแทนกลับมาในรูปแบบของกำไรเนี่ยมันก็จะเข้ามาสู่การแบ่งปันส่วนของเรากันนะครับซึ่งมันก็จะมี2 ส่วนถูกไหมว่าเวลาเราทำธุรกิจออกมาเนี่ย1เลยคือเงินปันผลที่จะได้ถูกไหมครับจากกิจการนั้นกิจการมันดีแล้วเขาก็จะกันว่าโอเคนะสมมติพอเราได้กำไรมาละหักพวกรายจ่ายอะไรเรียบร้อยละใช้ดอกเบี้ยคืนชาวบ้านไปเรียบร้อยละเงินก้อนนี้ส่วนหนึ่งเข้าบริษัทเอาไว้ทำอะไรขยายต่อปะอีกส่วนหนึ่งพวกเราเก็บกันไว้ใช้บ้างเพราะฉะนั้นมันจะมีเงินปันผลจะได้มีกำลังใจเนาะจะได้มีกำลังใจเราก็จะแบบเฮ้ยเราเป็นคนถือหุ้นนะเราก็ช่วยแชร์ความเสี่ยงเพราะฉะนั้นพอเราได้มันก็จะมีบางส่วนที่เราจะได้บ้างนะครับคราวนี้เนี่ยอันนั้นคือเงินปันผลอันนี้เงินปันผลถ้ากิจการมีกำไรเหลือพอที่จะหักแบ่งให้กับบรรดาผู้ถือหุ้นอันนี้เราจะได้กันทุกปีเราจะได้กันทุกปีอยู่แล้วใช่ไหมคะอย่างบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์บางรายก็จ่ายปันผลปีละ2รอบใช่ไหมคะบางครั้งก็มากกว่านะบางครั้งก็มากกว่าก็มีแล้วแต่เลยเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนแรกใช่ครับที่บรรดาผู้ที่เข้าไปลงทุนผ่านตราสารทุนหรือหุ้นนั้นจะได้รับจะได้รับแต่นั่นไม่ใช่ส่วนเดียวหรออีกส่วนนึงคืออะไรพอกำไรออกมาส่วนหนึ่งเข้าบริษัทถามว่าบริษัทเนี่ยคุณจะไม่ขยายเลยได้ไหมเวลาทำธุรกิจส่วนใหญ่เขาก็จะขยายกันเนาะต้องขยายถูกไหมครับถ้าเกิดคุณทำธุรกิจแบบว่าเปิดร้านหนึ่งมีคนเข้ามาใช้บริการได้กำไรแจกทุกคนหมดแล้วก็ปีต่อไปก็ยังอยู่แค่ร้านเดียว คนก็จะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมไม่ขยายกิจการบ้าง อะไรเงี้ยแบบมันก็เลยต้องมีการกันเงินออกมาส่วนหนึ่งพอมาการกันเงินนั้นมันเกิดขึ้นใช่ไหมครับเขาก็จะเริ่มแล้วว่าหาทำเลใหม่เปิดร้านเพิ่มดีไหมเพราะว่าแหมก็โมเดลเดิมทำโมเดลเดิมทำแล้วกำไรก็ไปหาที่ดีๆโอกาสรอเพียบเลยมาเปิดอันที่2เปิดอันที่3เปิดอันที่4พอเปิดมากขึ้นคุณว่าคุณมีทรัพย์สินมากขึ้นไหมเอาก็มีสิเพราะว่าสาขาก็เยอะขึ้นสมมตินะสาขาหนึ่งเนี่ยเราเริ่มลงทุนเลยเนี่ยคนละ1ล้านบาทสิบคน10ล้านเปิดได้สาขาแรกห้างเลยไม่รู้นะใหญ่เบลอเลยรวยจังเลยคราวนี้พอเราขยายกิจการไปเนี่ยจากเดิมที่เราเคยมี1ล้านเนี่ยร้าน1ร้านค้าโอเค1ร้านค้าขยายเป็น10ร้านค้าถามว่าเงินที่คุณลงทุนครั้งแรก1ล้านบาทต่อคนน่ะมันจะกลายเป็นราคาเท่าไหร่มันจะกลายเป็นราคาเท่าเดิมมั้ยก็ถ้าสมมติว่า1ช็อปอะไร1ช็อปแล้วกันเนาะดูเหมือนแบบว่าเป็นแบรนด์เนมนิดๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ1ช็อปตอนแรกใช้เงิน10ล้านบาท10ช็อปถ้า10ช็อปแสดงว่าก็มี100ล้านสิ100ล้านต่อคนก็จะต้องมี10ล้านใช่มั้ยสมมติหายกัน10คนอ๋อใช่เพราะฉะนั้นถ้านับอันนี้คือนับจากมุมของทรัพย์สินถูกต้องครับคราวนี้เนี่ย
เวลามีคนมาขอซื้อต่อเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออทีน่าลงทุนมาเนี่ยมันมีการกำไรดีเนาะดูท่าทางพี่ขอซื้อต่อราคาล้านเดียวได้ป่ะหุ้นทีน่าอ้าวก็ลงทุนก็ล้านนึงแล้วนะตั้งแต่ตอนนั้นที่มีแค่1ช็อตเองนะผมจะขอซื้อล้านนึงต่อจะให้ซื้อไหมงั้นก็เก็บไว้เถอะเดี๋ยวเก็บไว้เองเก็บเงินตรงนั้นไว้แต่ถ้าเกิดผมบอกว่าผมให้10ล้านนะ10ล้านหรอน่าสนใจน่าสนใจเพราะว่ามูลค่ามันเพิ่มขึ้นแล้วไงเอาถูกจากตอนนั้นเมื่อสัก3ปีที่แล้วเราใส่เงินไปแค่ล้านเดียวตอนนี้เป็น10ล้านตอนนี้เราจะได้คืนมาเป็น10ล้านถูกต้องครับแต่คราวนี้พอมันอยู่ในตลาดหุ้นมันไม่ใช่10ล้านละค่ะมันจะต้องมีการคาดหวังในผลกำไรในอนาคตแล้วมันจะมีการขอซื้อในราคาที่แพงขึ้นคือซื้ออนาคตใช่ครับนี่คือคำที่ใช้บ่อยมากใช่ครับผมก็จะบอกทีน่าว่าทีน่าตอนนี้ทรัพย์สินคุณอ่ะ10ล้านผมขอซื้อ11ล้านเลยขายไหม11ล้านหรอแสดงว่าอุ๊ยให้กำไรให้กำไรอีกล้านนึงใช่แสดงว่าถ้าเรามาคิดดูใหม่ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วกิจการของเราน่าจะมีโอกาสทำกำไรมากกว่านั้นเราก็ขอราคาเพิ่มได้ได้ใช่ไหมนี่แหละพอมันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันเลยเกิดอะไรครับบิดกับออฟเฟอร์ไงใช่เพราะว่าเรามีการคาดหวังในเรื่องตรงนี้แต่คราวนี้เนี่ยผมก็อาจจะรู้สึกว่าผมอยากจะซื้อมากผมขอ11ล้านที่หน้าก็ไม่ขาย12ล้านขายไหมยังอ่ะ13ยัง14อีกนิดนะโอ้ผิดไปเรื่อยๆเป็นไงครับสมมติที่หน้ายอมขายผมแล้วกิจการไม่ได้ดีล่ะขายสัก20ขายสัก20แล้วปีหน้ามันไม่ได้ดีอย่างที่คิดล่ะครับผมก็จะรู้สึกว่าโหผมขาดทุนละผมไม่น่าซื้ออนาคตมาอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าทำไมคนถึงติดดอยในตลาดหุ้นเข้าใจยังเข้าใจแล้วเพราะว่าคาดการผิดยอมซื้อของแพงซื้อของแพงแต่ถ้าเกิดซื้อของแพงแล้วเราคาดการถูกมันแพงกว่านั้นล่ะมันกลายเป็น50ล้านโอเคไหมโอเคนั่นแหละมันเลยกลายเป็นว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงเราจะต้องดูว่าอนาคตธุรกิจเป็นยังไงคาดเดาไงเราต้องรับความเสี่ยงให้ได้ใช่ถูกไหมครับนั่นคือประเด็นเลยที่เราจะทำอย่างไรเราถึงจะสามารถลงทุนแล้วประสบความสำเร็จได้ถูกต้องครับนั่นก็คือเราต้องมองให้ขาดมองให้ลึกใช่ครับนะคะแล้วถามว่าราคาหุ้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางคนก็สงสัยมากเลยนะเวลาถามผมเนี่ยเนี่ยพี่หุ้นมันตกเต็มไปหมดเลยธุรกิจมันกิจการมันแย่หรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีเราไปดูราคาที่ผมกำลังขอทีน่าซื้อที่20ล้านไงแต่ถามว่ามันเกี่ยวกับกำไรของการทำกิจการในร้านของผมไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถูกไหมเพราะว่ากิจการก็ยังดำเนินต่อก็ดำเนินต่อไปแต่ว่าที่เราไปติดดอยกันแล้วมองว่าอุ้ยธุรกิจมันจะแย่แล้วหรือไม่แย่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะเราไปมองราคาซื้อขายในหุ้นไงแต่จริงๆอ่ะเราต้องมามองราคาที่แท้จริงของมันว่ามันน่าจะซื้อในราคาประมาณอย่างไรนั่นหมายความว่าสมมุติเหตุการณ์ว่าอย่างกรณีที่พี่ต้าซื้อกิจการทีน่าเนี่ยสมมุติว่ามูลค่าจริงๆอยู่ที่10ล้านบาทบเพราะว่า1ล้านเป็น1ช็อปใช่ไหมคะตอนนี้เราแบ่งสัดส่วนออกมาเนี่ย10ล้านบาทบพี่ต้าบอกว่าในสภาพที่ตลาดดีเงินคล่องมากเงินสะพัดมากพี่ต้าบอกเอาไปเลย20ถูกต้องขายเปล่าเพราะเราคิดว่ามันจะขึ้นไป50เขาจะขึ้นไป50ครับแต่พอตลาดเริ่มไม่ดีพี่ต้าเริ่มสภาพคล่องตึงตัวแต่ก็ยังอยากได้อยู่พี่ต้าก็เลยบอกว่าตอนนี้ก็อยากได้ขาย15ตลาด15ละกันใช่ไหมซึ่งคนส่วนใหญ่ในตลาดก็ตกใจก็ตกใจว่าทำไมมันราคาลดขนาดนี้แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับกำไรนะแต่ว่าทรัพย์สินเรากำไรเราก็ยังมันก็ยังอยู่ของมันอย่างนี้แหละถูกต้องเพราะฉะนั้นนะเวลามีคนมาดูงบการเงินแล้วบอกว่าเฮ้ยธุรกิจมันก็ยังดีทำไมหุ้นมันราคาตกค่ะนี่แหละคือเหตุผลแต่ประเด็นก็คือความสำคัญก็คือว่าแล้วเราจะทำยังไงให้แน่ใจว่าธุรกิจมันยังดีอยู่จริงๆบางคนเป็น VI เขายอมรอค่ะแต่อย่างผมเนี่ยเราไม่รู้ว่าถ้ามันทำได้มันจะดีไหมเราใช้ดอลลาร์คอสแล้วแต่วิธีการซื้อของเราแต่ว่าเราต้องมองให้ขาดนะว่าวิธีของเรามันใช้ได้ผลอย่างไรแล้วก็ตลาดตรงนั้นธุรกิจตรงนั้นมันโอเคที่เราจะซื้อหรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยผมเนี่ยเห็นว่ามันขึ้นแล้วมันขึ้นได้อีกเพราะว่าคนก็ยังสนใจแล้วมันก็ยังทำกำไรได้เรื่อยๆมันก็น่าจะซื้อถูกไหมฮะแต่บางคนก็ยอมรออันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่สไตล์ของใครของมันนะคะนั่นคือในมุมของตราสารทุนทุนใช่ครับหรือว่าพูดในศัพท์ทั่วๆไปก็คือเอาเงินของเจ้าของนี่แหละไปลงทุนไปลงทุนแล้วก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น2แง่มุมด้วยกันนั่นก็คือแง่มุมของเงินปันผลปันผลอันนี้เกิดขึ้นเมื่อมีกำไรถูกต้องครับนะคะถ้าไม่มีกำไรเราก็เก็บไว้ก่อนแต่ถ้ามีกำไรเนี่ยเขายินดีจะแบ่งให้กับบรรดาผู้ถือหุ้นอยู่แล้วแบ่งแน่นอนนะคะครับอันที่2คือเรื่องของแคปิตอลเกนถูกต้องทั้งหมดทั้งมวลที่เมื่อสักครู่พี่ต้าเล่าให้ฟังมาก็คือเรื่องของส่วนต่างจากมูลค่าที่จะแปลเปลี่ยนไปถูกต้องใช่ไหมคะซึ่งส่วนแคปิตอลเกนเนี่ยเป็นส่วนใหญ่มากๆที่นักลงทุน
พี่ๆน้องๆเข้าน้อยของเราในตลาดหุ้นไทยจะเข้าไปซื้อกันที่20ล้านตรงนั้นที่เราคุยกันใช่เพราะว่าอยากได้ capital gain ใช่อยากได้อะไรที่เร็วรับและไวโดยที่ไม่ได้สนใจว่าพื้นฐานของมันเป็นอย่างไรใช่มั้ยคะนี่คือส่วนนึงที่พี่ต้ามาให้ภาพไว้ชัดเจนมากแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยงบการเงินหรือบริษัทนึงที่เกิดขึ้นได้ต้องมี2ขามีขาของตราสารทุนละเดี๋ยวเรามาดูขาของตราสารหนี้กันบ้างตราสารหนี้ครับนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอดใจรอนิดนึงเดี๋ยวให้พี่ต้าเล่าต่อวันพรุ่งนี้เพราะว่าตราสารหนี้ก็มีอะไรสนุกอีกเยอะเลยเยอะครับนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเรายังคงมีมุมมองดีๆนะคะของการจับกระแสธุรกิจพิชิตไม่กระเทนมาฝากกันต่อจากมุมมองของกูรูมือเก่าของเราอีกหนึ่งท่านวันนี้จะมาบอกกันในแง่มุมไหนบ้างอดใจรอสักครู่ติดตามกันต่อช่วงหน้าค่ะ